นี่ก็เป็นส่วนของการเคหะนะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นคู่สัญญาอยู่นะครับค่ะส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนก็ว่ากันไปนะครับฉีดทยอยฉีดไปเรื่อยๆที่ศูนย์ฉีดวัคซีนภูเก็ตนะครับที่เขาเรียกว่าสีหลอนป่าตองฮะแม่มีบรรยากาศครับเขาก็คนกลัวเข็มมีทั่วไปนะครับมีเยอะไม่ว่าที่ไหนๆก็มีคนกลัวเข็มครับแต่ที่นี่เขาสีสันจังเลยเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็เลยต้องแต่งชุดคอสเพลย์นะฮะนี่เป็นอันนี้เป็นพยาบาลเหรอน้อยตัวหนึ่งนี่มาฉีดวัคซีนครับจังหวะที่ประชาชนกำลังมองที่ปีกผึ้งนะครับผึ้งก็ได้จิ้มเข็มเข้าไปที่แขนของท่านเรียบร้อยโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บครับกำลังตะลึงชุดคอสเพลย์ของเจ้าหน้าที่ครับอันนี้กิโมโนอะไรเกาหลีฮันบกนี่ครับสาวเกาหลีมาฉีดด้วยมองอยู่เข็มจึ๊กไปตั้งนานแล้วครับความจริงเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนใจเราไปก่อนนะใช่ค่ะมันอยู่ที่ใจใจเราไปก่อนแล้วว่ามันต้องเจ็บแน่ๆเลยคือเราคิดเองแต่คราวนี้แป๊บมันแป๊บตอนแรกนะใช่มันแป๊บตอนแรกแต่แรงอย่างว่าคนที่เขากลัวเข็มเขาก็กลัวนะค่ะก็ผ่านไปด้วยดีนะครับที่นี่เขาฉีดเฉลี่ยวันละประมาณ2,000คนนะครับดูแต่งตัวสีสันเชียว